ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เอากุหลาบน้อยๆที่อยู่ที่ที่พักของคุณแม่เนี่ยนะคะเข้ารายการธรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้มีที่มันเป็นถ้วยสวยงามนะคะดอกตูมดอกบานอยู่ในช่อเดียวกันเราเห็นความเป็นอนิจจังของดอกไม้ที่เมื่อคืนนี้ฝนพำตลอดเลยค่ะแล้วก็ทุกอย่างกลับมาค่ะชีวิตงอกงามกลับมาตามท้องเรื่องเลยนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นส่วนที่คุณแม่มักจะไม่ค่อยนำมาเปิดรายการแต่วันนี้เห็นเข้าบานแฉ่งดูนี่สิคะสีผสมแล้วเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบานชูช่อเป็นพวงเลยค่ะสวยงามมากตามที่ปุ๋ยที่ทำจากโครงการเอาขี้มาเป็นปุ๋ยได้ประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ในเสถียรธรรมสถาน2ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีการให้ความรู้ในการที่จะศึกษาใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นก็เป็นรางวัลที่ได้มอบไว้ให้กับคณะมิชิดูนะคะแม้กระทั่งดอกมะเขือเนี่ยค่ะงดงามแล้วก็ที่ดูจะฮอตฮิตที่สุดตอนนี้คือฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรที่เห็นอยู่นี่คือดอกฟ้าทลายโจรก่อนฝนตกใบเท่านี้ดูค่ะหลังฝนตกดูใบค่ะนี่ใบฟ้าทลายโจรต้นเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าก่อนและหลังฝนตกเป็นยังไงเนี่ยค่ะมันแตกออกมาจากต้นตอนนี้ต้นไม้ทุกชนิดจากเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยเป็นใบอย่างเงี้ยค่ะต้นเดียวกันงั้นเราก็จะเห็นว่าฟ้าทลายโจรก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่เราจะขยายพันธุ์ในหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยว่ามันน่าจะช่วยเรื่องของโควิดได้ดอกไม้แถวนี้ก็เห็นแล้วว่าผ่านการเดินทางที่พวกเราก็ใช้ตรงเนี้ยค่ะเป็นที่หวานกระจายบานชื่นลินลี่นะคะทานตะวันเราจะเดินลอดซุ้มต้นไม้ที่เรารอคอยดอกนะคะน้ำเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้ดอกเลยยังไม่ออกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยต้องตอนใครเป็นคนถวายคุณแม่แสดงตัวมาซะเร็วๆเป็นต้นที่คุณแม่รอคอยการออกดอกแล้วตอนนี้ก็ต้นใหญ่มากเลยโตเร็วมากเลยค่ะเป็นคูนสีม่วงลำต้นคือประมาณนี้ก็คงถูกตอนมาเหมือนกันเพราะไม่มีเม็ดเดี๋ยวเราก็จะมาตอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้เกษตรเข้ามาลองดูว่าจะทำอย่างไรให้พวงของดอกเนี่ยอันนี้มันนึกว่าจะออกดอกมันก็ต่อยอดไปเรื่อยๆสวยงามค่ะสวยงามทีเดียววันนี้เราเห็นนกไหมนกเงือกไหมเพราะว่ามีแขกเดินขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวเลยเอาคาบลูกหนีเลยอดเลยนะจ้ะไปค่ะไปเยี่ยมพี่หมอนุ้ยอ่านบทธรรมวันนี้บทธรรมที่น่าสนใจว่ารักษาพรหมจรรย์ดุดอะไรคะอ๋อแลกด้วยน้ำตาก็ยังรักษาผมอาจจะมีแต่ไม่ชีคิดจะสึกนะที่เนี้ยขำกิ้งเลยอ่ะมึงจะกบหลุมดำมึงได้ไงถ้ามึงสึกไหนๆก็ตื้นไปแล้วก็มันตื้นไปเลยเพราะฉะนั้นรักษาผมอาจารย์ยอมแลกได้ด้วยน้ำตาค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะคะไปเลยพี่นอนน้อยอ้าวไม่ใช่นี่ดูสิคะกุหลาบเนี่ยมะลิเก๋ไก่มากเลยอันนี้หน้าบ้านเธอโชว์มาแล้วไปเอาต้นเล็กๆบ้างสวยงามนะแม่จะให้ไปทางไหนคะไปทางนี้ก็ได้จ้ะเด็กๆโอเคไหมถูกแดดทุกวันนี่โอเคไหมฮะโอเคใช่ไหมกักมากี่วันแล้วล่ะนี่ไม่ไปแต่อีโปป้าๆขยอดันมาใช่ไหมเอาเลยลูกลุยโอ้กุ้งใจนะดาราขึ้นไปที่โน่นโป่งลึกบางกอยไอ้เจ้าพวกนี้เลยต้องแบบตากแดดไปด้วยเลยเป็นอะไรที่แบบบรรดาโลกแห่งความจริงนะฮะเราปกปิดไม่ได้หรอกค่ะกรรมมันตรงอยู่แล้วมาเลี้ยวไปเลย
ลองไปทางนี้ดูมั้ยป่ะเขาเรียกว่าเราหามุมมองที่จะถ่ายรายการของเราอันนี้เดี๋ยวต้องมาช่วยเก็บบันทึกไว้เลยค่ะธงมนต์นี้เราไม่ได้ตั้งขึ้นมาอีกนะเราจะเก็บเลยนะจ๊ะเก็บแล้วเดี๋ยวซักให้เมียของปูเนี่ยได้รีดเอาไว้ก่อนได้ใช้อ่ะค่อยๆลงไปทางด้านหน้าเลยเนี่ยมีทองมนต์ล้มหมดเลยค่ะเราค่อยๆลง360มาช่วยกันรีดทองมนต์กันเถอะลูกเนี่ยค่ะล้มหมดเลยทุกนั่นเลยก็ใจไม่ล้มนะคะรักษาพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาค่ะอันนี้เราก็ลงไปทางด้านนี้370ติดตามมาเลยค่ะวันนี้ไปกินถ้าอยากรู้ว่าพี่หมอนุ้ยทำอะไรให้กินอย่าพึ่งไปไหนแชร์มาเลยคุณยายเนี่ยหิวตั้งแต่ตอนก่อน4:00แล้วนะเนี่ยค่ะที่รอดก็รอดไปไอ้ที่ไม่รอดก็ต้องเก็บอันนี้2อันนี้เขาได้อันนี้เดี๋ยวเราเก็บเหมือนกันเก็บก่อนอ้าวมาเลยทำงานกันแล้วบางจ้ะวันนี้ทำอะไรจ้าวันนี้ทำอะไรจ้าน้ำครับเหรอเดี๋ยววันนี้คุณแม่ให้ที่ทำห้องน้ำไว้ก่อนเนาะปักไว้ขอบใจนะจ้ะจ้ะบายตอนนี้เรายกได้หมดแล้วก็มีกิ่งหักเหมือนกันนะคะเก็บทองใช่เก็บทองก่อนแล้วเดี๋ยวอันอย่าแยกกันนะอันไหนไม่สกปรกก็รีดเลยอันไหนสกปรกเดี๋ยวจะซักนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวให้ผู้หญิงค่ะเราก็มองเห็นนะคะตอนนี้เห็นอะไรก็เห็นหญ้าพี่ควายไปหมดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเดินเนี่ยหญ้าพี่ควายเนี่ยค่ะก็ตอนนี้เริ่มมีสมาชิกที่กินหญ้าอ่ะฮะก็เวลานึกถึงการเกี่ยวหญ้าก็จะนึกถึงคนกินกวางน่ารักมากเลยค่ะมีคนอนุญาตแล้วให้เลี้ยงกวางได้ก็จะมีคนเอากวางที่เขาแบบเลี้ยงไว้เหมือนกวางที่ญี่ปุ่นแหละที่นาราที่มันด่างๆอ่ะน่าสนใจมากนะอันเนี้ยบุญล้อมต้องชอบเลยเคี้ยวเอื้องเลยนะจ๊ะเราตรงไปนั่งอ่านขุมทรัพย์จะอ้าวนี่ทำไรเนี่ยเขาทำไรกันเหรออ้าวกำลังจะเกี่ยวข้าวไปเหรอเขาทำอะไรกันเขาทำน้ำน้ำตกเหรอประชุมก่อนทำงานก็ดีนะจะได้ทำงานไปด้วยกันวันนี้เราจะเห็นการเติบโตของต้นไม้ใบหญ้าซึ่งตอนนี้เราจะพยายามไม่เดินเข้าไปมากนักเพราะว่าดินมันอ่อนนะคะดินมันอ่อนพยอมต้นนี้ก็น่าจะรอดอยู่นะวิจารณ์มีอะไรหรือเปล่าวิจารณ์สูบน้ำขึ้นให้เสียนินเอารถลงไปขุดให้ได้ตามแผนนะครับผมดึงตอนนี้ผมดึงขึ้นไปที่2ล้านแล้วก็ให้ดินลงมาตามคลองที่เราเก็บน้ำโอเคเก็บนั่นเลยก็จะได้ดูลองดูเอาขึ้นบนให้หมดเลยจ้ะเสียนินเขาจะได้ขุดได้ลึกเต็มที่เพราะคุณแม่ก็อยากเห็นมันได้เต็มที่เพราะเราจะไม่ได้กลับลงมาทำอีกแล้วโอเคขอบใจมากเอาสูตรขึ้นข้างบนเลยครับสองล้านได้เดียวครับที่บ่อดูดูขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้น้ำแดงขึ้นไม่ได้โอเคน้ำแดงก็ตกตะกอนได้จ้ะขอบใจมากจ้ะก็ความชุ่มฉ่ำมาแล้วค่ะตอนนี้เราเริ่มมองเห็นงานของอาจารย์กรกฎจะเสร็จแล้วนะคะจวนแล้วค่ะขอพื้นอาจารย์กรกฎตามช่างที่จะทำสุริยะจักรวาลมาเตรียมเริ่มพื้นได้เลยค่ะอันนี้หน้าแกงส้มนะแกงอะไรนะเนี่ยไอ้ยอดมะขามอ่อนเนี่ยมันงดงามมากวันนี้เราจะลงทางฝั่งนี้นะคะดูสิทัวร์บราซิลสวยงามอ้าวค่ะขอเชิญทุกคนตามมากินขนมคกกับหมอนุ้ยค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มต้นจากการเดินไปทักทายนะคะครัวใหญ่ของเราวันนี้เขากินอะไรกันเนาะไม่ได้ออกไปบินทบาทเอาบางหวางกินอะไรอ่ะจ๊ะเขาไม่ออกไปบินทบาทนะตอนนี้เนี่ยหาอะไรกินเอาแถวๆนี้แหละเดี๋ยวของคุ้ม
คุ้มดำเนินมาเอาครัวมาด้วยจ้ะเดี๋ยวเอาอาหารมาด้วยแม่กบจะมาถึงวันนี้ตอนช่วงจ้ะช่วงประมาณสักบ่ายโมงนะคะเอาละเรามานี่ก่อนเลยมาดูซิว่าเขาทาสีพื้นไปถึงไหนอุ้ยอุ้ยโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ทาได้เกือบครึ่งแล้วแจ้งแนนไปก็ทุกคนพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่โอ้นี่ขนาดฝนตกยังฟองฟอดเลยมาจ้ะมาจ้ะไหว้ตามกันมาเลยนางเอกของรายการนางเอกของรายการเนี่ยไม่ใช่คุณยายแล้วนะเธอดูสินางเอกของเนี่ยๆดูรอก่อนให้ยายไปแค่ขนมครกก่อนมีมารยาทหน่อยเข้าใจไหมจ๊ะนางเงือกน้อยทั้งหลายเอาละปลาเรียกแขกค่ะปลาเรียกแขกดูสิคะแค่ตบมือนะคะดูนะคะยังไม่ได้โรยลอยปากมาเลยดูน่าเอ็นดูวันนี้เราอะไรคะพี่หมอหนุ่ยลืมปลาไปเลยขอที่แคสอันได้ไหมจ๊ะได้ค่ะแคสได้ยังจ๊ะยังอันนี้คุณแม่แคสได้แล้วมาละอันนี้ค่ะสองอันมารักษาพรหมจรรย์ด้วยน้ำตาวันนี้นะคะแต่ว่าขออันนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ใช่ไหมค่ะเอาบรรดาสาวๆขอจานยายอันขอจานโอ้ยตายแค่เป็นโคตรน่าเกลียดแค่แต่ไส้พี่มนุษย์อีกแล้วตัดใบอะไรมาจ๊ะใบดาราค่ะคุณแม่ขอโทษทีนะคะอันนี้คุณแม่ทำเองพี่นุ้ยเดี๋ยวแค่มาส่งละกันขอประทานโทษค่ะคุณแม่โอ้โหเนี่ยเตาขนมครกเนี่ยนึกถึงเด็กๆมากเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทำเป็นพี่หมอนุ้ยเขาทำเป็นคุณยายทำไม่เป็นอาหารปลามาด้วยเลยมาก่อนค่ะวันนี้ขนมครกกับกาแฟลุยเองเลยอันนี้อะไรอะคะพี่หมอนุ้ยอันนี้ผักนึ่งค่ะคุณแม่น้ำพริกอ่องค่ะแล้วก็กาแฟคิวมาตั้งแต่ตี 3 ตี 4เดินบนคุณแม่ชิดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้เขาต้มเหรอคะพี่ขาเขาน้ำซุปค่ะคุณแม่จะมีซุปต้มเลือดหมูค่ะกับผักจริงเช็คชายอ๋อแม่เดี๋ยวก่อนพี่มนุษย์อย่าเพิ่งรีบเอามาคุณแม่อ่านค่ะซับจากโอ๊ตเดือดแม่เดี๋ยวผักมันอาจารย์ดูกระจาดผักของเราค่ะอันนี้ต้องชมกลุ่มแม่ติ๊กติ๊กเดี๋ยวคุณแม่จะสั่งทำที่หุงข้าวไว้ในคาราฟาร์มละข้าวคุณยายนะลูกค่ะแล้วไหนอาหารปลายายอ่ะอาหารปลาเหรอคะ405คนมาแล้วทุกคนมานี่เลยดูปลาดูปากปลาก่อนเหมือนปากคุณยายตอนหิวไหมดูสิดูสิแค่ดูเนี่ยฮะยังไม่ได้ให้เลยนะคะดูสิคะหลอกอีกแล้วยายหลอกอีกยายหลอกอีกมานี้ทีเดียวดูสิจ้าเนี่ยไอตัวพวงสีขาวเนี่ยมีหนวดด้วยนะมีหนวดด้วยอ่ะสวยจังเลยมันมีสีเหลืองแต่มันหายไปไหนนะพวงเอาละลูก1 2 3โอมตะเลตุตะเลตุเลสวาฮะให้น่ารักเร็วไปทางนู้นก่อนตัวเล็กดูสิคะดูสิคะดูลูกหลานภริยาธาราสิคะไปไกลฟูคุณแม่ก็จะให้ไอ้ตัวเล็กๆก่อนมาข้างหลังเดี๋ยวนี้ฉลาดละนี่ไอ้พวกนั้นงงเอ๊ะทำไมเปลี่ยนทิศทางการให้อาหารใบเซ็ตเปลี่ยนอ่ะไปไกลไอ้ตัวเล็กนู่นนี่ตอนนี้500ได้เลยค่ะ500คนได้เลยแค่ดูเธอกินเนี่ยฉันให้ค่าตัวเธอเลยนะคะรักษาพรหมจรรย์ไว้ได้น้ำตาเธอดูเขาหาวิธีการไปหาเซ็นเตอร์ดูตัวใหญ่มันเริ่มมีกรุณาแล้วนะเอาไปหางๆลูกนี่
นะไปนู่นละคุณยายใช้วิธีการฝึกตัวเล็กต้องอดทนอ่ะไม่มาทางนี้ลูกตัวใหญ่ได้รางวัลแล้วเพราะว่าตัวเล็กกินดูสิคะเวลาเขากินกันโดยที่เขาไม่มีตัวใหญ่มาดูสิคะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บดูอ่ะรอไว้ก่อนมาทางนี้ลูกมาทางนี้เร็วอย่าเพิ่งไปทางโน้นหลอกปลาได้ทุกวันพี่หมอนุ้ยดูปลามันนะดูนะถ้ามันก็วนอ่ะให้ตัวใหญ่แล้วลูกให้ตัวใหญ่แล้วอ่ะขอเชิญเธอขอเชิญเธอตัวเล็กได้หมดแล้วนี่อ่ะตัวใหญ่มาเลยนี่เลยเหมือนรางวัลที่หนึ่งมาเลยจ้ะอ่ะอีกหน่อยเพราะพวกนี้เขาจะแบบฉลาดอ่ะพอก่อนเดี๋ยวขนมครกยายไม่อร่อยขนมครกสูตรยังไงคะมาก่อนเลยขนมครกเติบคุณยายเดี๋ยววันนี้กลุ่มนี้จะต้องเรียนเขาอนุญาตให้เรากินกาแฟได้วันละแก้วมานี่ก่อนเลยค่ะพี่หมอนุ้ยคะสูตรขนมครกมาที่อันนี้เลยลูกมีแป้งข้าวเจ้ากับกะทิเท่านั้นค่ะสูตรนี้ของคุณแม่ไม่ใส่น้ำตาลอ๋อไม่ใส่น้ำตาลใช่ค่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยอ๋อจ้ะแล้วกะทิคั้นสดเองมะกรูดมะพร้าวเองใส่เกลือนิดหน่อยไม่ให้หวานเลยพี่หมอนุ้ยถ้าอย่างนี้โอเคเลยนะได้ค่ะไม่ควรใส่น้ำตาลนะมันหวานกะทิอยู่แล้วเนี่ยค่ะคุณแม่หอมหวานกะทิหอมหวานกะทิเลยค่ะแล้วก็เหมือนเรากินข้าวกับกะทิใช่เพราะถ้าเรากินขนมกันนั้นเป็นอันตรายคือมันหวานนะแล้วโควิดเนี่ยก็บอกเลยว่าน้ำตาลเป็นอาหารของโควิดที่มันไม่ควรใช่ไหมแล้วก็หมักยังไงนะคะไม่หมักคุณแม่เราใช้แป้งข้าวเจ้าบดแล้วก็เราใส่น้ำก่อนใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งแล้วก็ใช้แป้งข้าวเจ้าประมาณ500กรัมแล้วก็หยอดเกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเราไม่ต้องคนก่อนนะคะทิ้งแป้งลงไปให้เขาไปนอนก้นสัก20นาทีแล้วเราก็เอามาทำได้เลยถ้ากินกับกาแฟโบราณพอเลยค่ะคือน้ำตาลมใช่เพราะว่าอันนี้มันมีนมข้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่น้ำผึ้งค่ะเหรออ๋อของคุณแม่ไม่มีนมเหรอไม่มีนมค่ะมีน้ำผึ้งค่ะอ๋อแล้วมันขุ่นๆเพราะอะไรขุ่นๆเพราะว่านุ้ยใส่ไอ้เขาเรียกคอมพิวเตอร์ที่มันไม่มีแค่สักท่านคุณแม่ที่ทำจากมะพร้าวอะค่ะพี่นุ้ยชิมแล้วบอกคนอื่นซิว่าเป็นยังไงหอมไหมต้นหอมรสชาติหอมกับต้นหอมค่ะพอบอกกับท่านที่กำลังตามอยู่ทางบ้านจะกี่ร้อยคนก็ตามนะฮะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นอาหารทิพย์ของพวกเราค่ะพวกเราเองก็มันชมพู่เมืองเพชรเลยอ่ะค่ะคนเพชรบุรีเนี่ยไม่ต้องกินแอปเปิ้ลแล้วอ่ะเพลินไปไหมฮะพี่ติ่งนะเราปลูกที่นี่ได้ไหมปลูกได้ค่ะคุณแม่ผมที่ปลูกได้แต่เวลาเก็บเกี่ยวมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดเดียวเราต้องห่อเขาแล้วเราต้องทำนั่งร้านเพื่อไม่ให้แมลงเข้าไปกัดค่ะเพื่อไม่ให้แมลงมันเข้าน่ารักอย่างเด็กๆกับครับน่ารักมากเลยวิชากุหลาบเขาเด็กๆก็ใส่มะนาวมาเลยการไม่กลายเป็นสีชมพูนะคุณแม่ใส่มะนาวน้อยกุหลาบน้อยค่ะหนูจ๋ากุหลาบบ้านเราใช่ไหมมันต้องน้อยไว้ก่อนบ้านนุ้ยไม่มีเลยคุณแม่ผลชะหมดเลยของคุณแม่ยังมีอยู่ค่ะของแม่เห็นออกแล้วบ้านนุ้ยไม่มีสักดอกเลยเดี๋ยววันนี้คุมประกบมากก็จะให้ปลูกบาเสือคุมไปก่อนค่ะถอนย่างไม่ไหวไม่มีแรงเลยอ่ะมันเร็วมากยิ่งฝนตกอ่ะใช่ค่ะ
จริงนุ้ยจ๋าเอาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มาอันนี้แรกก่อนต้องมาเอาอันนี้ไปก่อนเด็กโอ้ชื่นใจดูเหมือนคุณแม่จะเพลิดเพลินก็ต้องให้รางวัลคุณแม่บ้างนะคะเมื่อวานนี้ขับเฮ้าไปตั้งชั่วโมงครึ่งนะแต่ว่าไปฟังย้อนตอนประมาณสักตีสองตื่นขึ้นมาก็ฟังขับเฮ้าส์ปรากฏว่ามันเป็นประโยชน์ก็เข้าใจว่าหลานๆอินเตอร์น่าจะเอาพ่อแม่มาเข้าโรงเรียนกับคุณยายแล้วล่ะเพราะว่าลองไปฟังดูนะคะใน YouTube พูดถึงเรื่องการอยู่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงอย่างไรอย่างใจที่ไม่ร้อนรนไม่รุ่งริ่งไม่ตั้งความหวังให้ตัวเองผิดหวังนะคะให้ไปดูใน YouTube เลยค่ะก็จะมีคุณหมอโอมีคุณยายมีพ่อเอมีพี่ติงมีแม่ช่อแล้วก็มีแม่นิดซึ่งพวกเราก็พยายามมากแล้วคิดว่าถ้ากรุงเทพแบบอนุญาตบางคนเนี่ยมาไม่ได้เพราะเขาต้องล็อกตัวเอง14วันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาบ้างเขาจะมาหาคุณยายทุกคนก็เซฟคุณยายมากนะคะงั้นตอนนี้พอใครเลาะได้14วันก็จะเข้าใกล้คุณแม่ได้ก็เราจะลองทำดูว่าเราจะทำ Mindfulness Family แบบอินเตอร์นะคะที่นี่เดี๋ยวพี่นุ้ยพาคุณแม่ไปดูที่เขาเลี้ยงกวางหน่อยถ้าให้กวางคุณแม่ดูแถวๆนี้เพชรบุรีเนี่ยมีของดีเยอะนะตรงไหนคะคุณแม่ก็อยู่ตรงไหนเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของแม่ชีที่มาบวชที่นี่เห็นบอกว่าอนุญาตให้มาเลี้ยงที่เราค่ะได้แล้วก็เขายินดีถวายก็อนุโมทนาขอบคุณนะลูกก็กวางน่ารักเด็กๆก็มาเลี้ยงกวางเลี้ยงควายมาดูแลช้างม้าวัวควายในขณะที่คุณยายดูแลพ่อแม่ให้ก็คือว่าเราน่าทำได้อาจจะเป็นช่วงทารากลับบ้านนะคะเพราะตอนนี้เด็กๆถูกล็อกแบบ work from home แล้วก็เรียนออนไลน์กันอยู่ก็เป็นประโยชน์มากเรื่องที่สองก็คือว่าพวกเราเนี่ยใช้ฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปีที่แล้วตอนนี้นะคะจะหว่านโปรยเมล็ดพันธุ์ละแล้วก็จะรีบขุดบ่อน้ำให้เสร็จเผื่อเด็กๆจะได้มีเต็นท์ที่เป็นแพรมานอนเดี๋ยวนี้จีนเขามีนะคะเต็นท์ที่เป็นแพรนึกออกไหมคะว่าสูบลมเข้าไปปุ๊บก็เอาเต็นท์เนี่ยลอยอยู่ในน้ำเลย อันนี้ยายก็สบายเลยถ้าใครสามารถสั่งจากจีนได้อันเนี้ยเตรียมตัวไปเลยเพราะเรามีน้ำที่เยอะขึ้นอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียพื้นที่พื้นที่ดินเลยนะคะเราก็ปลูกไปในขณะที่เรากำลังทำงานอย่างเงี้ยฟ้าฝนเป็นใจอย่างเงี้ยต้นไม้เนี่ยเขียวพึบเลยเนี่ยเดี๋ยวพอหมดฝนเนี่ยมันร้อนต้นไม้ก็จะออกดอกฉะนั้นเรามาใช้ฤดูกาลเนี้ยมามีการท่องเที่ยวด้านในที่เราเรียกว่าเป็น spiritual journey ซึ่งวันนี้กลุ่มของคณะแม่ชีก็จะได้รางวัล3วันนี้พูดถึงเรื่องการเขย่าตัวเองท่องเที่ยวด้านในเราจะรู้ว่าถ้าเราเข้าใจวงจรของปฏิจจสมุปบาททุกมาจากไหนแล้วไม่ว่าเราจะถูกสแตมป์ว่าเราเป็นคนที่มีอุปนิสัยตามส่งมีจริตแบบไหนนพลักษณ์จะบอกว่าเราอยู่ในรักไหนหรืออะไรก็ตามพอมันไร้ตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นความรู้สึกมันไม่ได้เป็นชั้นเป็นของชั้นมันไร้ตัวตนทีนี้พอคนไร้ตัวตนเนี่ยเขารักษาพรหมจรรย์กันยังไงมาดูจังหวะนี้เลยค่ะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ต้องพูดเลยเพราะว่ามีคนอยากลาสิกขาเยอะนะคะไอ้ลาไปแล้วก็มีความหวังว่าจะเข้ามาบวชอีกคนอยากลาก็โอ้โหแบบปาดน้ำตาไม่ได้ลาสักทีคุณแม่ก็บอกแกจะลาไปทำไมลาไปตายหรือยังไงมาฟังบทนี้เลยค่ะมาเลยมานั่งฟังมาขนมครกยังไม่กินอ่ะมาไอ้พวกราศิขามาดูก่อนแทนที่มันจะได้มีมรดกไปถึงลูกไอ้พวกนี้ฟังนะคะรักษาพรหมจรรย์ไว้ด้วยน้ำตาเป็นบาลีพระพุทธภาษิตภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มี
ข้อที่น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้มีอยู่5อย่าง5อย่างอะไรบ้างเล่า1ธรรมที่ชื่อว่าศรัทธาในกุศลและธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ2ธรรมที่ชื่อว่าหิริในกุศลและธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ3ธรรมที่ชื่อโอตัปปะในกุศลทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ4ธรรมที่ชื่อวิริยะในกุศลทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอ5ธรรมที่ชื่อปัญญาในกุศลและธรรมทั้งหลายก็ได้มีแล้วแก่เธอภิกษุทั้งหลายบรรพชิตรูปใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามแม้จะทุกข์กายทุกข์ใจถึงน้ำตานองหน้าร้องไห้อยู่ก็ยังสู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ได้ก็มีข้อนี้น่าสรรเสริญเธอให้เหมาะสมแก่ธรรมที่เธอมีในบัดนี้5อย่างเหล่านี้แหละอ่ะ5อย่างมีอะไรบ้างเยี่ยมศรัทธาเธอต้องมีศรัทธาในเส้นทางพรหมจรรย์เธอต้องเลี้ยงลูกอย่างมีศรัทธาในความเป็นผู้ที่จะเอาธรรมะไปเลี้ยงลูกไม่ใช่เอากิเลสไปเลี้ยงลูกอ้าวสองหิริคืออะไรความละอายที่จะละเลยในกุศลจริงไหมมีความละอายต้องเจริญอยู่ในกุศลสามโอตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะตัดสินใจที่ผิดพลาดเข้าใจป่ะอ้าวต่อไปสี่ฮะบาววิริยะวิริยะความเพียรที่จะไปให้ถึงนิพพานเราอาจจะได้แม่ที่เป็นโสดาบันให้ลูกก็ได้นะต่อไปสุดท้ายคือปัญญาเธอต้องมีศรัทธามีหิริมีโอตัปปะมีวิริยะและมีปัญญาในกุศลทั้งหลายด้วยนะเรารักษาพรหมจรรย์ไว้เยี่ยงชีวิตเลยนะบทนี้เหมาะมากเพราะอะไรเพราะคุณแม่คิดว่าการที่พวกเราไปบอกว่าตัวเราไม่ถูกควรเรามีหลุมดำอยู่เราต้องฝึกไปคุณแม่มองไม่เห็นอนาคตของคนเหล่านี้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีศรัทธาต่อจุดยืนว่าเราสามารถเข้าถึงความเป็นอริยะซึ่งมันหมายถึงอริยทรัพย์ของเราแล้วเราก็หาวิธีการเพราะเด็กสมัยนี้ถ้าฟังจากคลับเฮาส์เมื่อวานพ่อแม่ทุกข์มากนะเพราะพ่อแม่ไม่เห็นเป้าในการเลี้ยงลูกว่าลูกเราเป็นอริยชนได้มากกว่าการเป็นมนุษย์ที่จะรอดพ้นจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเด็กหนึ่งคนเนี่ยนะถ้าเขารู้จักมีภูมิคุ้มกันในการแก้ปัญหาเพราะเขามีศรัทธาต่อตัวเองมีฮิริในกุศลของเขามีโอตปะในกุศลของเขามีความเพียรที่จะละอกุศลปิดประตูนรกไปเลยแล้วไปให้ได้มากกว่าเขาจะเป็นอริยชนได้ปัญญาของเขาสร้างลูกให้เป็นอริยชนให้เรากราบเด็กได้เพราะเด็กเป็นอริยชนอันนี้ค่ะเป็นบทธรรมวันนี้ว่ารักษาพรหมจรรย์เยี่ยงชีวิตไปแคะขนมครกต่อนะคะเอาอาหารมาประเคนคุณแม่ค่ะมีคนลาสุดทุกวันกุ้มใจมากเป็นอะไรที่แบบเลี้ยงอีกพวกสาวๆพวกนี้เอาข้าวมาแก่ลูกน้ำซุปทีหลังอ่ะต่อไปมาเลยค่ะพี่นุ้ยถวายวันนี้เราจะมาคุยกับพี่หมอนุ้ยแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเพราะคุ้มทรัพย์จากพ่อโอ๋นะทุกคนก็เดี๋ยวค่อยกลับมาฟังตอนหลังมาเลยค่ะฟังตอนนี้แล้วลูกถามค่ะคุณยายอ๋อถามว่าคุณยายคะหนูมีทุกข์มากเหลือเกินทุกอันเกิดขึ้นจากการเดินทางผิดของหนูหนูอยากแก้ไขค่ะคุณยายควรแก้ไขเนาะถ้าเห็นว่าทางมันผิดแล้วมันหลงทางไปเรื่อยๆนี่ค่ะในขณะที่คุณยายกำลังจะตอบคำถามนะพี่หมอนุ้ยเอาต้มร้อนๆค่ะดีได้เลยนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวให้พรก่อน
นุ้ยจ๋าเดี๋ยวเก็บแว่นก่อนขอบคุณคุณหมอทวีมากเลยคุณแม่เนี่ยไม่กล้าที่จะใช้แว่นแบบหยาบคายเลยอ่ะเพราะรู้ว่าทุกคนให้มาด้วยลูกศิษย์มาดูวันนี้พี่หมอนุ้ยบำรุงคุณยายด้วยอะไรบ้างพี่หมอนุ้ยพูดวันนี้มีเดี๋ยวจะตอบคำถามแต่วันนี้มีน้ำพริกอ่องค่ะแล้วมีเครื่องเคียงก็มีไข่ต้มมีปลาช่อนแดดเดียวมีหมูขั่วเค็มแล้วก็มีกลุ่มผักนึ่งผักสดค่ะอันนี้คือผักอะไรใช้ฉายไหมมีแจ็คฉายอันนี้ที่แบบพี่พ่อบุญส่งส่งมาเนี่ยวันนั้นไปบ้านเขานะวันเกิดเขาด้วยเขาก็ไม่ได้บอกคุณยายเดี๋ยวจะตามกลับไปเอาร้านชมอีกนะคะเพราะตอนนี้น่าจะล้อมได้เดี๋ยวเราลองหาคนที่จะช่วยกันล้อมเป็นน้ำแกงที่สะอาดมากไม่คาวเลยค่ะอันนี้ผักจากไร่ของเรานะคะแล้วก็ปลาช่อนแดดเดียวนี่ก็ทำได้ง่ายๆใช่ไหมใช่ค่ะปลาช่อนในเขื่อนแก่งกระจานนี่นะคะคุณแม่ไปฆ่าเขาปะไม่ค่ะอันนี้ผสมด้วยอะไรบ้างอันนี้คือน้ำพริกอ่องมีมะเขือเทศที่ไร่เรานี่แหละค่ะแล้วก็มีหอมแดงมีพริกแห้งคั่วแล้วก็ตำพริกกระเหรี่ยงเรามีพริกกระเหรี่ยงนะไอ้คุณแม่ทานไม่ได้พริกกระเหรี่ยงมันเผ็ดเลยต้องใช้พริกคล้ายๆกึ่งชี้ฟ้านะคะมันไม่เผ็ดก็แล้วรสชาติมันจะเป็นเหมือนทางเหนือไหมคะกลัวเผ็ดไม่เผ็ดมากคุณแม่ไม่เผ็ดก็พี่หมอนุ้ยก็ช่วยคุณยายทำรายการนะคะโดยปกติถ้าพี่ติ๋งเนี่ยเขาจะต้องชิมอวดวันนี้ไม่มีพี่ติ๋งมาชิมอวดเดี๋ยวคุณแม่ชิมให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พรกันมีคำถามอีกหรือเปล่าคะนุ้ยอ่านสิเดี๋ยวยายจะได้ตอบทีเดียวสาธุไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดแล้วก็ดีตรงที่ว่าหอมทั้งหมดที่เราเห็นอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้จักการรับบริโภคด้วยการนำไปละราคะนะถ้าคุณยายจะเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์ตามคำสอนจากพระโอษฐ์นะคะคือหนึ่งบริโภคอาหารเนี้ยอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่ต้องอร่อยอย่างไม่เผลอเพลินคือละราคะต้องไม่หงุดหงิดวิพากวิจารไม่เป็นดั่งใจต้องบรรเทาโทสะเขาถวายอะไรพวกเราเนี่ยรักษาพรหมจรรย์แบบดูถูกอาหารที่ถวายไม่ได้เลยละราคะบรรเทาโทสะถอนความไม่รู้คืออวิชชาออกอาหารนี้สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอย่าเป็นไปอย่าบริโภคอาหารนี้อย่างเป็นไปเพื่อความสนุกสนานอย่าเป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังทางกายและไปทำอะไรที่แบบมันไม่ดีแต่บริโภคนี้เหมือนเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมีไว้เพื่อดำรงอยู่ของชีวิตที่จะละราคะโทสะโมหะแล้วสงบเย็นพอสงบเย็นก็เป็นประโยชน์นั้นอาหารนี้จึงเป็นทิพย์สำหรับผู้ที่รักษาพรหมจรรย์ยอมเอาชีวิตเข้าแลกในเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนกับว่าคนอื่นกระชากเราออกจากเส้นทางนี้ไม่ได้เลยให้มันเจ็บปวดให้มันต้องทรมานเราก็เลือกที่จะรักษาพรหมจรรย์เพราะอาหารของพี่นุ้ยเนี่ยจึงเป็นทิพย์สัพพีติโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนรักพี่หมอนุ้ยมีคนที่ดูแลคุณแม่บอกพี่หมอนุ้ยคือใครคุณแม่บอกเดี๋ยววันหลังเปิดตัวพี่หมอนุ้ยนะคะเมื่อวานเนี้ยพี่หมอนุ้ยเนี่ยทำข้าวหลามคนจะมาขอเรียนเลย เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้พี่หมอนุ้ยเอาเนี่ยไปอุ่นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะตอบคำถามคราวนี้ตอบถามเลยถามตอบถามตอบอยู่ตรงนี้เสียงมันดังไหมอะเสียงมันได้ยินไหมเอาได้ยินนะคุณยายลดเสียงที่แรงได้ไหมเบาลงหน่อยได้ยินชัดอยู่งั้นเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวคุณแม่ค่อยทานจริงขออาหารปลาให้คุณยายอีกหน่อยเขายังอยู่เมื่อกี้เห็นพี่ปูมาแต่ปรากฏว่าเราไปแล้วเราทำรายการแล้วเดี๋ยวค่อยต่อมานี่มานี่รูปที่รักข้าวหลามตกลงพี่หมอนุ้ยจะทำวันที่22หรือ21 22ดีกว่าค่ะคุณแม่วันนี้20แล้วนะคะ20
ค่ะ22ดีกว่า20 21สั่งตัดไข่ก่อนเดี๋ยวไปเอาเลยค่ะเขามีคนที่หนูรู้จักอะค่ะเขาทำตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวสั่งเข้ามาร้อยเอาบอกเล็กๆเลยนะค่ะเอาเดี๋ยวกลุ่มของแม่กบจะมาในบ่ายวันนี้เราจะได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงก็ดี22เพราะแม่กบก็จะมาเอากุฏิมาให้ดู22กี่โมงครับคุณแม่กินกลางวันกลางวันดีกว่าได้ค่ะกินกลางวันไม่กินเช้าค่ะได้ค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ชีไงได้ค่ะไม่ชีกินเดี๋ยวรู้เอามาให้เดี๋ยวรู้ทำมาให้เลยดีกว่าจ้ะจ้ะแต่เราเอามาเป็นตัวอย่างสักบอกหนึ่งนะที่สอนเขาอ่ะอ๋อได้สอนเขาอ่ะได้มาเร็วค่ะปาแล้วอ่ะปึ๊บข้าวหลามอร่อยมากค่ะหลังโควิดจางมาค่ะโอ้สวยมากเลยใช่ไหมมีแดดด้วยอ่ะเอาลูกอ่ะเวลาอย่างนี้นะเป็นเวลาที่เบิกบานพี่หมอนุ้ยเขาก็เอาเธอมาให้คุณยายปล่อยเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าตัวเธอเลยนะเนี่ยตัวละกี่บาทยายไม่รู้เลยเอามาพันตัวเนี่ยอาจจะมีแบบเสียหายตายไปบ้างแต่น้อยมากเลยนะแบบเดี๋ยวเราเอาไปฝากแม่อู่10ตัวเดี๋ยวสั่งมาแบบเด็ดๆไปเลยทางนู้นให้แม่อู่10ตัวเพราะอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะตายลูกจ๋าอ่ะป่ะนี่เอาละกลับมาตอบคำถามแล้วเอาไมโครโฟนอ่านได้ลูกตอบถามว่าวันนี้ยังไม่มีคำถามเลยค่ะคุณยายส่วนใหญ่ก็นานแล้วเมื่อกี้คำถามของนันทวันอ่ะไอทีซื้อนันทวันจำได้ไหมลูกบอกว่าเขาเคยเดินทางผิดมาเขาอยากจะเลิกทำผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำยังไงอ๋อดูคุ้นๆไหมเป็นคำถามคุ้นๆไหมคนมาบวชในเสถียรน่ะเคยทำอะไรผิดมาทั้งนั้นแหละรวมทั้งคุณยายด้วยแต่มัวแต่สะอึกสะอื้นตีอกล่ำให้แล้วก็แบบอาการประมาณวนวนวนอันนี้ค่ะผิดซ้ำผิดซากเห็นไหมแต่ถ้าเรามีฮิริมีความละอายเริ่มมีกำลังของสติสัมปชัญญะมันก็จะมีความยับยั้งชั่งใจเขาเรียกว่าโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวที่ถามมาเนี่ยเริ่มมีโอตปะแล้วดีแล้วลูกลุกขึ้นมาจากอีหลุมนั่นแหละแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเราจะมีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ไหลลงไปที่หลุมนั้นอีกมันมีอยู่ไหมมันมีแต่เมื่อเราไม่เข้าไปคุกคีหลุมมันก็ตื้นขึ้นตื้นขึ้นตื้นขึ้นมันก็เป็นแค่แผลเป็นถามว่าแล้วเวลาที่เราอยู่กับแผลเป็นละอายไหมไม่ข้ออะไร1แผลเป็นไม่เจ็บ2มันมีหิริและโอตปะบอกเราเสมอว่าเธอจงเพียรชอบต่อไปอย่าทำให้ใครมาชี้หน้าว่าไม่เข็ดแล้วคนที่ยืนส่องกระจกอะใครล่ะเธอไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นถ้าเธอเห็นเงาของเธอในกระจกที่มันยิ้มได้แล้วเธอก็บอกว่าเธอเข็ดแล้วเธอเข็ดแล้วเธอรอดแล้วเธอใช้ปัญญาแล้วก็ทำอย่างนี้แหละค่ะก็ใช้นี่ค่ะรักษาพรหมจรรย์หยุดด้วยเนี่ยค่ะร้องไห้ก็จะหยุดน่ะใครจะบอกโง่ก็จะหยุดน่ะเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่บอกเราโง่เมื่อเราหยุดชั่วเนี่ยมันไม่ได้หวังดีกับเราหรอกแต่ถ้าเราหวังดีกับตัวเราเองเราก็จะพบว่าเราหยุดมันได้ถาวรเลยอนุโมทนาที่ได้หยุดนะคะมีคำถามค่ะถ้าเรายังไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่โดนทำร้ายร่างกายจนถึงทุกวันนี้จะทำอย่างไรดีคะกับสิ่งที่โดนเช่นภาพติดตาติดใจเท้าที่เหยียบช้ำที่หน้าอกลูกนั้นโถลูกคนเหยียบหน้าอกเรามันไปหัวล้อ กับใครที่ไหนแล้วเราว่าเหยียบใจตัวเราเองนะเขาน่ะเหยียบอกเราเจ็บที่กายครั้งเดียวเราเจ็บที่ใจเหยียบตัวเองทุกครั้งที่นึกอันนี้ไม่ได้ต้องกรุณาตัวเองแล้วลุกขึ้นมาถามตัวเองว่าไอ้ที่เราเหยียบใจเราอยู่ทุกวันนี้
แย่งซีนแย่งซีนนะคะแย่งซีนมันก็แค่ความคุ้นเคยแค่อะไรไหวหน่อยมันก็วิ่งไปก็คิดว่าเป็นเหยื่อพออะไรไหวหน่อยมันก็วิ่งไปคิดว่าเป็นเหยื่อเนี่ยค่ะปามันก็สอนว่ามันแค่ความคุ้นเคยทางความคิดจริงๆว่ามีตีนมาเหยียบที่อกแล้วอีกก็เปล่าไม่ผลเดียวแต่เจ็บใจทุกครั้งที่เราคุ้นเคยที่จะคิดไปทางนั้นก็เหมือนปลาเนี่ยแหละจริงๆแล้วเราอ่ะคือเหยื่อของความคิดมาออกกำลังกายดีไหมให้เหงื่อมันออกเยอะๆมานี่เลยปลูกบราซิลกับคุณยายเลยมามีอยู่10กิโลเนี่ยมาปลูกเลยเดี๋ยวบราซิลก็ออกดอกแล้วใครเหยียบก็ไม่ตายบราซิลอยู่ได้อีก10ปีเนี่ยถึงต้องเลือกชนิดเนี่ยไปปลูกใต้ต้นไม้ที่หมอนุ้ยเอามา10,000ต้นมันคือการคิดใหม่เป้าหมายของความคิดใหม่ที่จะสำเร็จมันเกิดขึ้นได้จากการอะไรการมีเพื่อนที่ดีชวนกันออกจากความวนเวียนคุณอยู่ที่บ้านหลังนั้นคุณเหยียบใจตัวเองคุณอาจจะเอาตัวเองออกถ้ายังอ่อนแออยู่ก็ออกไปอยู่กับที่ใหม่นะคะอย่าฝังตัวเองหลุมตรงนั้นมันไม่น่าจะเป็นโรงศพของเราเราควรจะหาสิ่งที่มันทำให้เราได้มีโอกาสให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งถ้ายังไม่รู้จักจะให้อภัยตัวเองยังไงมาที่นี่ค่ะที่นี่เรามีพระอริยธาราที่มีมหากรุณาให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งแม้สิ่งนั้นไม่น่ารักก็ไม่เกลียดพวกเราก็ใช้คุณธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มีพระอริยธาราเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นคุณกลับไปดูเด็กในใจของคุณที่มันเป็นลูกน้อยที่กำลังงอแงอยู่แล้วโอบกอดเด็กคนนั้นเอาไว้ในใจของคุณนะคะเพื่อให้คุณได้มีโอกาสลุกขึ้นมาโดยไม่มีต้นเท้าของใครเหยียบใจของคุณไว้อีกเลยยายใช้คำว่าส้นเท้านะยายไม่ได้พูดว่าส้นตีนนะ ถ้ายังเจ็บใจอยู่ส้นตีนอยู่นั่นแหละพี่นุ้ยรู้เรื่องเปล่าเนี่ยฟังพี่นุ้ยก็เหมือนกันปล่อยแล้วกับคุณแม่เดี๋ยวนี้เห็นไหมคะดูพี่หมอนุ้ยเห็นไหมคะเหมือนกันนะพี่เสือไม่มานั่นให้ยายอ่ะไม่มาพี่เสือไม่มาถ่ายนกอินทรีมีนกเงือกอ่ะโอ้โหถ้าพี่เสือถ่ายตอนที่นกเงือกอ่ะมันเอาลูกเนี่ยไว้บนอย่างเงี้ยแล้วมันก็หล่นปุ๊บไปเนี่ยแล้วไอ้นกตัวนั้นก็มาตอนไหนคุณแม่โอ้โหเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นวันนี้เห็นมีแขกขึ้นไปแล้วคุณยายเนี่ยไม่ขึ้นไปเลยกลัวไม่รู้เขารายงานว่ามันอยู่โอ่งไหนอยู่ในโอ่งพี่เสือเลยพี่เสือค่าตัวแพงไหมอ่ะเอาไมโครโฟนมาไมโครโฟนมาพูดสิอ่ะนี่นี่นี่จ้ะขึ้นทางขึ้นไปไกลไหมคะคุณแม่ไม่หรอกสะดวกใช่ไหมคะสะดวกเดี๋ยวเช้านี้เข้ามาก็ได้เอาเช้านี้เลยเหรอค่ะเอ้ยเช้าวันเช้านี้เลยเหรอนกมากี่โมงตอนเย็นกี่โมงโอเคเดี๋ยวตอนเย็นด้วยพี่เสือมาตอนนี้แสงแดดใช่ไหมคะในสี่โมงถ้าฝนไม่ตกมาถ่ายเพราะนกมันตัวเล็กอย่างเงี้ยมันค่ะแล้วมันมีเสียงด้วยนะเดี๋ยวตกเดี๋ยวเอาลูกให้พี่นุ้ยไปส่งไลน์รอบเพราะตอนนี้เขากำลังเลี้ยงลูกอ่ะเราเคยเห็นนกเงือกแบบให้อาหารตอนที่อยู่ในโพรงแต่เรายังไม่เคยเห็นมันบินค่ะได้ได้ค่ะคุณแม่หมดหรือยังคะมีอีกส่งไมโครโฟนจ้ะมีทิฏฐิมานะยึดมากทำให้ทุกข์มากสลัดออกยากควรทำอย่างไรดีเจ้าคะเปลี่ยนพลังงานเถอะทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนเห็นตัวเองด้อยค่าเห็นตัวเองเจ็บช้ำไม่ได้เห็นตัวเองแพ้ไม่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีมานะถือตัวด้วยมีมิจฉาทิฏฐินั้น3ตัวเนี้ยเมื่อมีตัณหามีมิจฉาทิฏฐิมีมานะความถือตัวอันนี้ต้องถอนรากเลยต้องหาความเขาเรียกว่าความศรัทธาในตัวเองสักเรื่องหนึ่งเช่นลุกขึ้นมาทอดไข่กินได้อย่างอร่อยใครจะชมไม่ชมไม่รู้แต่ว่าไข่ฟองนั้นเนี่ยมันมาจากไก่ที่มันก็ไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่ามันให้ไข่เราได้ทุกวันเลย
แล้วเราก็รักตัวเองเป็นเราอาจจะกลับไปเห็นความสำคัญของคนที่ให้ชีวิตเราคือไก่แบบเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้แล้วมันก็มีวิธีการที่จะทำให้เราหนึ่งขนาดจิตที่เราเศร้าหมองอ่ะมันเห็นศรัทธาในตัวเองที่ลุกออกมาจากความเศร้าหมองนั้นได้คุณแม่ก็ใช้หลายวิธีนะใช้งานศิลปะแต่ไม่ค่อยเชียร์เรื่องการสร้างความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านมันทำลายความฟุ้งซ่านไม่ได้จิตต้องจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันถึงจะทำลายความฟุ้งซ่านได้ก็ต้องหาสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเช่นลมหายใจงานศิลปะจัดดอกไม้อย่าดูถูกตัวเองชื่อบานชื่นคนจะเหยียบคนจะยังไงแต่บานชื่นก็อยู่ในจากการที่งดงามอันนี้ได้สวยงามประมาณนี้ค่ะอย่าดูถูกตัวเองเมื่อใดที่ดูถูกตัวเองก็จมปลักอยู่แต่ไม่ต้องถึงกับคิดบวกแบบเพ้อเจ้อแบบชนิดที่เรียกว่าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองจะบอกเดี๋ยวฉันจะได้ร้อยล้านอะไรนี้มันก็งกไปเนี่ยค่ะมันต้องลงทุนกับการเสียสละอัตราตัวตนของตัวเองโดยจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็เป็นบานชื่นสีแดงที่เราก็พอใจเราไม่เคยเห็นดอกไม้สีชมพูกับสีแดงแล้วใบมันริษยากันเลยฉันใดก็ฉันนั้นค่ะคำว่าอวิชชาคือความไม่รู้แต่หมายถึงไม่รู้อะไรครับหรือหมายถึงไม่รู้เท่าทันทุกข์ครับขอบคุณครับอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือคุณรู้มากเลยความรู้คุณท่วมหัวแต่คุณเอาตัวไม่รอดนั่นก็เรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้เช่นว่าคุณไม่เกิดความเชื่อมั่นเพราะคุณไม่เคยทดลองที่จะออกจากความทุกข์เช่นคุณเป็นคนเจ้าอารมณ์คุณก็รู้ว่าความทุกข์อันเกิดจากการหลงอารมณ์เนี่ยมันมาจากในขณะปัจจุบันเนี่ยคุณไม่รู้เท่ารู้ทันรู้ทั่วถึงว่าอารมณ์มันเป็นแค่สภาวะที่มันแค่มาแล้วไปแต่พอคุณเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณยืนดูรู้ปล่อยไอ้สิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปแล้วเราเป็นอิสระอยู่เหนือมันได้มันยังมาอยู่ก๊อกแต่เราไม่เปิดประตูมันก็แค่มาแล้วไปจะเอ๋บายบายเร็วๆก็แสดงว่าคุณเริ่มรู้ทันอารมณ์การที่คุณรู้ทันอารมณ์คุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์งั้นตอนที่หลงเป็นเหยื่อของอารมณ์ก็มีอวิชชาแต่ไม่ตกเป็นเหยื่อของอารมณ์ทั้งที่มีอารมณ์มาแล้วไปเห็นความคลายคืนของอารมณ์ที่มันเกิดดับสภาวะธรรมนั้นเกิดดับฉับพลันอันนี้แหละค่ะเรียกว่าคุณรู้แจ้งต่ออารมณ์นั้นๆก็เรียกว่าคุณก็มีวิชาคือรู้แจ้งอวิชาคือไม่รู้เท่าทันอันนี้ก็หายไปคุณแม่เจ้าคะจะใช้บทธรรมใดในการนำทางในการทำงานอย่างมีความสุขเจ้าคะอิทธิบาท 4ไม่มีกี่ตายายมองไปมันเห็นนกอ่ะมันเหมือนกับนกหัวโตๆอ่ะไม่รู้นกอะไรพอพี่เสือจะมาถ่ายอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่รู้แล้วว่านกอะไรก็ใช้ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะคะใช้เนี่ยค่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญามันจะเรียกอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องมีศรัทธาที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จเขาถามมาเพิ่มเติมจากคำถามเมื่อกี้นะคะว่าอารมณ์ของคุณยายคือเวทนาใช่หรือเปล่าครับคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนาเป็นจิตตสังขารจิตตสังขารก็คือมันปรุงแต่งจิตเวทนาเป็นจิตตสังขารมันมาปรุงแต่งจิตถ้าเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันเห็นเวทนาแค่มาแล้วไปเวทนาคือความรู้สึกอะเช่นเรารู้สึกว่ามันสุขแล้วเราก็ไปเพลินอยู่กับความสุขนั้นจนมันเป็นสุขของฉันละโมบที่จะเอามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอารมณ์และความรู้สึกที่เราต้องรู้ทันเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นไอ้เวทนามันแค่เกิดดับฉับพลันเนี่ยมันก็จะไม่หลงอารมณ์ไม่หลงเวทนาอันนี้ต้องปฏิบัตินะถามอย่างนี้แล้วไม่ปฏิบัตินี่ตอบกันแบบเหงื่อแตกเลยนะดูอยู่กี่คนจ๊ะนันทวันดูอยู่กี่คน318ค่ะปฏิบัติไหมปฏิบัติ18คนก็เอาแล้ว จ้ะ
คุณแม่คะแล้วคนที่เขาจุดธูปสาปแช่งคนอื่นทั้งที่เราไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยเราควรจัดการกับคนพวกนี้ยังไงคะปากใครใจใครปากใครใจใครเช่นปากเขาแช่งก็ใจเขาอะใช่ไหมปากใครก็ใจใครนั่นแหละเพราะฉะนั้นดับไม่ต้องไปรองรับนะเธอเป็นเป้าธนูเหรอเขาแช่งแล้วจะต้องเป็นอย่างที่เขาแช่งเหรอไม่จำเป็นเพราะอะไรมันไม่มีตัวตนของคนถูกแช่งมันอาจจะมีตัวตนของคนแช่งปากใครใจใครเอวังก็ได้ประกาศราชินีถึงจะไปกินข้าวแล้วพี่หมอนุ้ยสรุปหน่อยแล้วสรุปนั่งฟังฉันอะสรุปสิปะได้อะไรเจ้าวันนี้วันนี้ได้เยอะเลยค่ะจากวันก่อนๆก็ปล่อยวางแล้ววันนี้น่ากลัวจะหลุดไปหมดเลยอะค่ะหัวเราะคุณแม่ได้สอนคำหนึ่งตอนที่ช่วงไม่สบายแล้วคุณแม่ไปเยี่ยมที่บ้านคุณแม่บอกว่าทำไมไม่ปล่อยลูกทำไมไม่ปล่อยลูกให้โตซึ่งเราไม่สบายอยู่แต่ว่าลูกทำงานตาเราเหลือบไปดูคุณแม่ว่าไม่ปล่อยเลยพอหลังจากวันนั้นเราก็ปล่อยลูกจากวันนั้นสัก 3-4 เดือนนะคุณแม่ตอนนี้เด็กๆโตทำงานเองได้แล้วค่ะจากเมื่อก่อนทำงานเองไม่ได้จากคำว่าปล่อยวางของคุณยายอะค่ะบอกให้ปล่อยให้ปล่อยวางในการที่จะฝึกให้ลูกของเราเป็นนักลงทุนเองเขาต้องเรียนรู้เรื่องกำไรขาดทุนจากการเป็นนักลงทุนของเขาเราป่วยอยู่เรายังป๊าบคุณแม่ก็ว่ามันป่วยใจด้วยเปล่าเนี่ยหมอน้อยเพราะฉะนั้นลงทุนในเหตุปล่อยวางในผลจะยอมรับเรื่องกำไรขาดทุนในตอนแรกที่เด็กเขายังไม่เชี่ยวชาญแต่ไม่ต้องกลัวราคาเด็กสมัยนี้มันไม่ยอมขาดทุนหรอกมันก็ต้องขยันขึ้นพอมันขยันขึ้นมันก็เริ่มรู้แล้วโอ้โหพ่อแม่ทำไรดีกว่าไปนั่งกินเงินเดือนใครที่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตกงานเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาสร้างอาชีพของเขาเองได้เขาก็พัฒนาตัวเขาไปสู่สัมมาอาชีโวได้พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเราก็ขอบคุณมากนะคะที่ธรรมะของเราในทุกๆเช้าทำให้มีอาหารกายอาหารใจอาหารทางตานะคะทุกอย่างเป็นอาหารของชีวิตที่เป็นอาหารทิพย์ถ้าคนกินนั้นทำให้ความทุกข์เก่าดับและไม่ทำให้ความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นละราคะโทสะโมหะเร็วๆชีวิตของเราก็จะเป็นทิพย์ไม่ต้องไปเที่ยวทิพย์แบบอิโมชันคิดไปว่าฉันได้ไปไอซ์แลนด์ได้มองเห็นอะไรคะโอ้โหเขาเรียกอะไรนะคะที่ไอซ์แลนด์ที่ต้องไปดูดาวแสงเหนือดูที่นี่ค่ะทุกวันเลย3วันเนี่ยค่ะไม่เหมือนกันเลยครับคุณยายก็จะชวนทุกคนนะคะได้มีโอกาสเดินทางเดี๋ยววันนี้จะพบกับเราตอนเย็นที่ไหนกดติดตามเราได้เลยนะคะขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือที่ทุกคนจะพยายามใครว่างงานมาช่วยถอนหญ้าใครมีกำลังมาแลกกำลังกันนะคะใครพอที่จะมาช่วยเกี่ยวหญ้าเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะคะมาได้เลยค่ะมาทำให้บ้านเราเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตของโลกใบนี้นะคะเรากลับมาในโครงการโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสแล้วก็หวังว่าเราจะพอเป็นประโยชน์กับสังคมโลกได้บ้างวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะเขาอิ่มหรือยังเนี่ยพี่หมอนุ้ยมันมีชนิดที่หางเป็นควงและหางไม่เป็นควงนะจ๊ะมันมีคนที่เชี่ยวชาญมาดูไหมว่าอันไหนที่เขาแบบเป็นแบบ